เมืองไทยเมืองพุทธใช้พุทธธรรมรังสรรค์สร้างความสงบสุขแก่สังคมเนื่องจากเชื่อมั่นในแนวทางการศึกษาตามวิถีชื่อจี้และต้องการเรียนรู้วิธีการปลูกฝังคุณธรรมในโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับชื่อจี้ในเมืองไทยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบริหารวิถีพุทธเน้นจิตอาสาขึ้นโดยเรียนเชิญคณะศึกษานิเทศผู้สนใจทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรมจากการดูฟังและทดลองปฏิบัติตามทำให้ทุกท่านตระหนักถึงความเสียสละและความทุ่มเทของชาวชื่อจี้ในงานด้านการศึกษาหลังจากเดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธเน้นจิตอาสาณโรงเรียนชื่อจี้เชียงใหม่คณะครูจากโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์และโรงเรียนวัดละมุดนำนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนสิ่งแวดล้อมณศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชื่อจี้ทดลองแยกขยะกระดาษเหยียบขวดพลาสติกใสหาบน้ำรดกล้าผักเพื่อให้เด็กๆตระหนักถึงวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งรู้ว่าสิ่งเล็กน้อยที่พวกเขาทำล้วนมีส่วนช่วยเหลือโลกเพราะหากไม่ลงมือทำเสียแต่วันนี้พวกเราอาจต้องสูญเสียโลกอันงดงามไปในที่สุด